ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูไข่ดาวสับปะรดฮาวายมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยใส่เนยสดลงในกระทะตั้งไฟพร้อมวางสับปะรดลงจี่จนสุกเหลืองเล็กน้อยทั้งสองด้านปล่อยไข่ไก่สูตรฟรีเรนซ์ออเมก้า3ตราด็อกเตอร์เฮนลงตรงกลางในชิ้นสับปะรดแต่งด้วยแฮมพริกฝรั่ง3สีและเนื้อสับปะรดโรยเกลือป่นและพริกไทยเล็กน้อยปิดฝาอบจนไข่สุกโรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสพาร์เมซานชีสขูดแล้วอบต่อจนชีสละลายตักใส่จานโรยด้วยเบคอนเจียวกรอบแต่งด้วยพาสลีย์ให้สวยงามรับประทานคู่กับซอสพริกและซอสมะเขือเทศแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนส่งมอบความสุขและสุขภาพดีแด่คุณที่คุณรักกับชุดกิฟต์เซตบรรจุด้วยไข่สูตรโอเมก้า3และสูตรคิสสำหรับเด็กมีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำสอบถามโทร02-187-1888สวัสดีค่ะชื่อนางสาวแพรวณิชกาญจนสำราญวงศ์ค่ะอายุ17ปีอยู่ชั้นปวช2ค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะหนูเริ่มทำอาหารตั้งแต่อายุประมาณ10กว่าขวบค่ะเราเห็นพ่อแม่ทำบ่อยแล้วก็อยากทำเป็นเหมือนเขาบ้างเมนูแรกที่เราทำคือผัดกะเพราตอนนั้นพ่อแม่ไม่อยู่บ้านเราก็เลยแบบลองทำกินเองแล้วก็แบบใส่นู่นใส่นี่เข้าไปตามที่เราเคยเห็นสรุปก็ออกมาแบบกินไม่ได้เพราะว่าเราใส่ของเยอะเกินไปเผ็ดมากไม่อร่อยหลังจากนั้นเราก็เลยไปถามพ่อแม่ว่าทำยังไงถึงอร่อยแล้วก็เลยแบบสอนเราหน่อยเราอยากทำเป็นบ้างไม่อยากเป็นเหมือนเขาตอนมัธยมต้นเรียนสายวิคณิตมาแล้วแบบไม่ชอบเลยเราไม่อยากเรียนต่อสายสามัญแล้วแน่นอนเราแบบเจอที่แรกแล้วเราก็แบบสนใจมากเลยแล้วก็บอกพ่อแม่ว่ามาสมัครให้หน่อยอยากเรียนที่นี่เรียนที่นี่เราได้แบบลงมือทำอาหารแบบเล่นกับเพื่อนแบบสนุกสนานแบบได้ทำเองอาจารย์สอนแบบเป็นกันเองมากดูแลแบบทุกคนแบบเข้าถึงมากเลยค่ะก็มีทำแกงเขียวหวานแกงเผ็ดแกงส้มอะไรแบบนี้แล้วก็แบบทำเป็นมากกว่าเดิมเราเคยทำแกงเขียวหวานไปให้เขาชิมเขาก็บอกว่าฝีมือดีขึ้นนะรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำคัพเค้กปาร์ตี้นะคะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีแป้งสาลีทำเค้กค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะเกลือป่นผงฟูค่ะเนยสดชนิดเค็มค่ะน้ำตาลทรายนมข้นจืดค่ะและโจทย์ของเราวันนี้นะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะน้ำมะนาวกล้วยหอมสุกงอมค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำน้ำมะนาวใส่ในนมข้นจืดนะคะคนให้เข้ากันค่ะเมื่อคนส่วนผสมมะนาวกับนมจืดเข้ากันแล้วคะเราก็วางพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาร่อนแป้งกันค่ะแป้งสาลีทำเค้กค่ะผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะต่อไปเราจะมาร่อนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเทส่วนผสมที่ได้ลงในชามผสมค่ะใส่เกลือป่นค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วเราก็จะมาคนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเทส่วนผสมใส่อ่างกันค่ะเนยสดชนิดเค็มค่ะกล้วยหอมสุกงอมค่ะกล้วยหอมสุกงอมที่เราใช้นะคะมันจะเป็นกล้วยอาจจะสีไม่สวยนะคะแต่ว่าเพราะว่ายิ่งสุกมากยิ่งมีกลิ่นหอมค่ะทำให้เนื้อเค้กมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่ไข่ค่ะนมข้นจืดที่เราใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะจะทำให้เนื้อเค้กมีความฉ่ำมากขึ้นค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ
ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาตักส่วนผสมแป้งใส่ในของเหลวค่ะต่อไปนะคะเราจะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราจะตักส่วนผสมใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะส่วนผสมที่เราตักใส่พิมพ์นะคะเราจะตักประมาณ3ส่วน4ของถ้วยค่ะเพราะว่าเวลานำไปอบนะคะจะทำให้ฟูพอดีถ้วยค่ะก่อนนำเข้าเตาอบนะคะเราจะโรยหน้าด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพค่ะต่อไปนะคะเราจะเอาส่วนที่เราทำเสร็จแล้วไปเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ220องศาเซลเซียสค่ะประมาณ15นาทีเมื่อเราอบเสร็จแล้วนะคะเราพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วนำออกจากพิมพ์ค่ะนะคะเราจะบีบวิปปิ้งครีมค่ะแล้วก็ตกแต่งตามใจชอบเลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคัพเค้กปาร์ตี้ของเราค่ะมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกล
าจารย์มีศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644